รู้สึกเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นดีใจได้เห็นพี่เบิร์ดเลยจริงๆนี่แฮปปี้มากขอบคุณมากครับมีความสุขไหมครับดีมากนะครับสวัสดีอามาสนุกไหมครับมาค่ะจะสนุกตอนนี้นะครับลูกนี้ครับผมนี่ดีต้อนรับสวัสดีครับไม่น่าเชื่อเลยเรื่องเจอพี่เบิร์ดสปีชทูเฟสเป็น2เดือนแล้วครับดีใจครับที่ได้เจอพี่เบิร์ดก็ได้ให้เสื้อไปอยากให้พี่เบิร์ดใส่ขึ้นได้ครับได้ขอบคุณมากครับอาตามพี่เลยครับไปเอามือมาขนาดเดียวกันดีใจจริงๆได้ดีใจที่เจอพี่ครอมพี่เอิร์นก็ได้ครับพี่ครอมดีแล้วพี่เอิร์นครอมหรือพี่เอิร์นพี่เอิร์นอนาคตไม่ดีนะถ้าเรียกรองเท้าสวยมากเลยค่ะสวยไหมครับคุณก็สวยทั้งตัวเลยครบหรือยังคะสื่อมีคนที่เบิร์ดกรี๊ดมากสุดคนดูของเบิร์ดนั่นแหละจริงไม่เคยกรี๊ดใครเลยไม่เคยเราเห็นใครเลยออกมาให้เท่าจริงแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคนดูเป็นเมียเบิร์ดเบิร์ดต้องดูแลจริงออกมาที่เหมือนออกมาหาเมียออกมาหาแฟนเลยเพราะมันเหมือนคนเราแหมเกียรติถือไว้เฮ้ยมาเร็วมันเหมือนมันเหมือนกับแบบเราไปซื้อของมาอย่างเงี้ยการแสดงบนเวทีเหมือนของที่เราไปซื้อมาเราก็อยากจะออกมาให้เขาอย่างเงี้ยครับคือมันมีความสุขที่ออกมาเจอกันทุกครั้งเลยอ่ะได้มองตากันได้เห็นคนที่เต้นได้มองตากันกำลังเศร้าอยู่เอาขึ้นมาเร็วขึ้นมาอ่ะนั่งทำไมลุกขึ้นแบบเนี้ยเฮ้ยคนเนี้ยอยู่ข้างหน้าเลยนะใช่ครับคือกำลังของพวกเราที่จะเกิดขึ้นได้บนเวทีมาจากคนดูครับความหนักใจอยู่ที่เราจะทำยังไงความไม่มั่นใจว่าวันที่เราที่ยืนอยู่ที่ Impact ที่นั่นคนไทยจะได้มีความสุขแค่ไหนทำยังไงจะทำให้คนไทยที่ไม่มีความสุขให้มากเท่ากับไม่อยากจะคิดข้างตัวเองแต่เราได้ยินมาตลอดเวลาเลยว่ารอคอยคิดถึงที่จะเจอเราไม่อยากเป็นไม่กล้าพอที่จะเอาความสุขนี้มาเป็นของเราเนี่ยแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ให้คิดว่าเขาดูแล้วเขาจะชอบไหมเราก็รอมานานเขาอยากเจอเราอยากเจอเขาเลยแล้วเราจะทำยังไงพวกเราจะพอเราจะดีพอไหมอะไรอย่างนี้ครับตอบไม่ได้ครับจริงๆครับถ้าเผื่อใครมาอยู่ในซิทูเอชั่นอย่างพี่เบิร์ดเนี่ยก็ตอบไม่ได้เลยว่าเพลงไหนเป็นเพลงที่เราชอบมากที่สุดแล้วแต่ละเพลงก็จะมีคาแรคเตอร์และในวันเวลาที่เราได้อยู่กับตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงคู่กับเวลาที่ผูกพันหาดทรายที่ทำให้เราเกิดกันมาวันนี้เจอกันวันนี้หรือเพลงที่เข้ามาตลอดเวลาเนี่ยคนแต่งไม่ว่าจะเป็นพี่เต๋อหรือทุกคนพยายามสรรหาทุกคำพูดทุกเมโลดี้ต่างๆนะครับคือไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าเรารักลูกคนไหนมากที่สุดเรารักพี่น้องคนไหนมากที่สุดแต่ถ้าเผื่อแฟนเนี่ยเราบอกได้ลองมาเป็นแฟนใช่ไหมชอบแล้วพวกเราชอบมากก็อ่ะทีละคนเลยแล้วกันนะครับถ้าหนูเป็นอวัยวะของพี่เบิร์ดได้หนูอยากจะเป็นดวงตาครับทำไมเพราะหนูรู้สึกว่าหนูจะได้เห็นความรักความผูกพันที่ทุกคนส่งสายตาให้พี่เบิร์ดครับผมตาจะเป็นตายกของมึงเนี่ยเป็นอะไรดีหัวใจเนาะค่ะเนี่ยเต็มไปด้วยความรักให้กับทุกคนแล้วสิ่งที่หัวใจของพี่เบิร์ดได้รับก็คือความรักจากทุกคนเหมือนกันเก่งทุกคนเลยอยากอะไรเฮ้ยไปร้องเพลงเป็นอะไรดีคะอยากให้พี่เบิร์ดคือชอบเพลงพี่เบิร์ดนะคะขออุ้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้พี่เบิร์ดอุ้มสำหรับดานะคะก็อยากจะเป็นอยากจะดึงนิสัยของพี่เบิร์ดมาใช้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเราเองทำงานมากับพี่เบิร์ดเนี่ยก็จะเห็นว่าความตั้งใจของพี่เบิร์ดเขานัดบ่าย2มาเที่ยง
เขานัดบ่ายโมงมา11โมงหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าเขาให้กลับก็ไล่ไปก็ไม่กลับลิเบิร์ตก็จะซ้อมต่อเรื่อยๆจนเกสทุกคนกลับบ้านหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องอีกหลายเรื่องเช่นดาก็อยากจะดึงเอามาใช้กับตัวเองนะคะเพราะดาเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่ข้างพี่เบิร์ตเนี่ยจะได้หยิบจับสิ่งที่มันเอ้ยอันนี้ดีไอ้อันนี้น่ารักอันนี้ดีก็จะได้เก็บมาใช้ในตัวของตัวเองนะคะก็อยากเป็นนิสัยของพี่เบิร์ตเหมือนกันพี่เบิร์ดจะมาเนี่ยนะคะเราได้จัดประกวดร้องเพลง okay. พี่เบิร์ดชื่อว่า Warm Up Before You Show Up okay. ที่ร้านชาร์ล็อตสไปซี่นะคะแล้วเราก็ได้ผู้ชนะคือคุณพุทธบุตรรุ่งศรีนะคะน้องพีทนะคะเชิญค่ะต้องใหม่ขอหนึ่งท่อนเพลงที่ประกวดใช่ไหมครับครับอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาคนเดียวลำพังให้รอยร้าวมันเจือใจให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอลืมทุกสิ่งแล้วทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียว300ขอบคุณครับ300โอเคครับขอเชิญพี่ยอดยอดถ้าเอาสำหรับมาครั้งนี้นะคะคือพี่กับพี่เบิร์ดเหมือนกันอย่างหนึ่งนะคะคือเป็นคนที่แบบว่าตื่นสเตจตื่นเต้นมากๆนะคะคือเราก็จะแบบว่าภาคเพียรอยู่นั่นแล้วว่าไอ้ที่เราเตรียมไปนี่มันจะพอหรือยังแบบว่าเขาจะชอบไหมอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบนี้ค่ะแล้วก็เราใช้คำว่าพี่เบิร์ดพูดดีพี่เบิร์ดใช้คำว่าเรามาผจญสุขด้วยกันเพราะพี่ก็บอกน้องๆทีมงานว่าเวลาเราทำที่ Impact อะค่ะเราหลับตาเดินไม่มีตกเวทีเลยนะคะทำศูนย์ว่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มาที่นี่อะเวทีอะพี่ก็ไม่เคยเห็นพี่เบิร์ดก็ไม่เคยเห็นยังไม่รู้อะไรแต่ว่าเราเชื่อเหมือนกันอย่างนึงนะคะพี่เชื่อในพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเชื่อในพวกเราทีมงานว่าถ้าเราไปด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่ว่าไม่ว่าจะเกิดใดๆเราจะทำให้คนดูมีความสุขที่สุดอย่างที่พระให้พรเรามาแล้วทุกอย่างมันก็จะดีงามดังนั้นนะคะก็คือความรู้สึกสำหรับการมาทำงานครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้บริโภคกับร้านค้าทุกร้านนะครับที่แมริแลนด์กับวอชิงตันดีซีที่ช่วยสนับสนุนเบียร์ช้างมาตลอดนะครับเบียร์ช้างยินดีนะครับที่สนับสนุนแกรมมี่โดยเฉพาะพี่เบิร์ดนะครับในคอนเสิร์ตแรกของพี่เบิร์ดเองที่ออกมาในตลาดอินเตอร์นะครับแต่โดยเฉพาะต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้ากับท่านผู้บริโภคทุกคนนะครับขอบคุณนะครับครับผมขอขอบคุณมากครับทุกเรื่องราวรอยยิ้มที่เราเคย